านครฝั่งตะวันออกที่เจริญรุ่งเรืองอย่างนครเซี่ยงไฮ้ของจีนได้มีอุตสาหกรรมเรือสำราญครอบคลุมหลายภาคส่วนรวมไปถึงการผลิตอุปกรณ์การขนส่งการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนประกันภัยและการบริการด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นอุตสาหกรรมทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ท่าเรือสำราญที่นครเซี่ยงไฮ้ได้จัดการเรือสำราญระหว่างประเทศกว่า90เที่ยวบริการผู้โดยสารสะสมกว่า 840,000 คนแสดงถึงแนวโน้มการฟื้นฟูของการท่องเที่ยวทางเรือสำราญขณะที่เรือสำราญขนาดใหญ่ที่ผลิตในจีนลำแรกอย่าง Adora Magic City ซึ่งเริ่มเดินเรือเชิงพาณิชย์ครั้งแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้บริการนักท่องเที่ยวสะสมแล้วกว่า 200,000 คนด้วยแนวชายฝั่งที่กว้างใหญ่ถึง 18,000 กิโลเมตรการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและการเติบโตของภาคบริการทำให้จีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเรือสำราญนานาชาติ